การอพยพประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเป็นหน้าที่ของรัฐก็จริงแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นชาวบ้านยืนยันที่จะพึ่งพาตนเองเพื่อให้อยู่กับน้ำให้ได้ความพยายามครั้งสุดท้ายก่อนปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ของผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาเพื่อให้ผู้พักพิงในศูนย์อพยพไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีไม่เป็นผลเพราะเหตุผลที่ทำให้ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ที่อาศัยอยู่รอบโรงเรียนแห่งนี้ยืนหยัดจะอาศัยในศูนย์พักพิงต่อไปคือความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถใช้ชีวิตกับน้ำได้แม้จะไม่มีไฟฟ้าหรือประปาใช้ก็ตามถึงจะยังไงเขาจะอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าเขาจะอดมือกินมือเขาก็จะยอมอยู่ที่นี่พอเขาอยู่ที่นี่มันมีหลายอย่างปัจจัยของเขาก็คือใกล้บ้านดูแลบ้านได้เมื่อย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาจะเป็นคนใหม่แล้วก็ไปรวมกับคนที่อยู่เก่าเขาก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าไปอาศัยอยู่เนี่ยมันก็จะเดือดร้อนอะไรหลายอย่างครับอยู่ได้จริงๆครับเป็นชาวบ้านครับไม่ใช่ชาวเมืองครับเพราะเขายอมรับสภาพนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้แล้วต่อไปนี้ศูนย์ที่นี่จะปิดแต่ในเมื่ออยากจะอยู่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแม้จะมีบางครอบครัวที่อพยพจากชุมชนอื่นมาพักพิงที่นี่และยอมที่จะอพยพอีกครั้งแต่สำหรับองค์กรที่ทำงานกับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์รู้เหตุผลดีว่าเหตุใดชาวบ้านเกือบทั้งหมดจึงไม่อพยพออกไปจากศูนย์พักพิงสำหรับในส่วนของปัญหานะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวชุมชนผมมองว่าปัญหานี่อยู่ที่ความคิดของคนภายนอกที่มีต่อชุมชนมากกว่าว่าชุมชนไม่สามารถจัดการตัวเองได้ดูแลตัวเองไม่ได้นี่คือเป็นปัญหาที่สำคัญคนที่นี่เขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับคลองอยู่กับสายน้ำอยู่กับการเก็บผักปลูกผักการทำประกอบอาชีพซึ่งแตกต่างออกจากคนเมืองที่เป็นอยู่ในจังหวัดอื่นการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อไร้แสงจากไฟฟ้าและน้ำประปาคือสิ่งที่สมาชิกทุกคนตระหนักเป็นอันดับแรกขณะที่เรือพายได้กลายเป็นพาหนะอย่างเดียวที่ช่วยให้ทุกคนได้รับอาหารยารักษาโรคและรับส่งผู้ป่วยคำตอบของการแก้ไขปัญหาไม่ได้มีคำตอบเดียวและแต่ละสถานการณ์แต่ละพื้นที่ก็มีบริบทและวิถีการจัดการที่แตกต่างกันดังนั้นการตัดสินใจของชาวบ้านที่คลองมหาสวัสดิ์จึงเป็นคำตอบหนึ่งของการเลือกที่จะพึ่งพาและจัดการตนเอง